เตโนสนมุ่งเป้าดำน้ำหาของสำคัญ3สิ่งของแตงโมหลังจากที่นายมงคลกิจส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้แถลงข่าวด้วยการเปิดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ25นาทีที่ได้ขอจากทางเทศบาลบางกรวยมาซึ่งเป็นภาพบริเวณเขื่อนกั้นน้ำติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.โดยอ้างว่าเป็นช่วงเวลาที่แตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทช่วงเวลา 21:36 นาทีและอ้างว่าเห็นวัตถุสีดำที่คาดว่าน่าจะเป็นแตงโมลอยน้ำพลุบๆโผล่มาตั้งแต่ช่วงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะเข้าฝั่งที่แถวเขื่อนกั้นน้ำซึ่งในระหว่างนั้นได้มีเรือหาปลาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหนึ่งลำและได้พายเข้าไปหาวัตถุสีดำดังกล่าวแต่ไม่มีการให้การช่วยเหลือหรือทำอะไรจากนั้นเรือหาปลาลำดังกล่าวได้พายเรือจากไปแล้ววัตถุสีดำก็พยายามว่ายตามสวนกระแสน้ำเพื่อเข้าฝั่งจนหายไปในที่สุดอีกทั้งในเต้มงคลกิจยังกล่าวได้ว่าอย่างไรก็ตามการย้อนกลับมาดูหลักฐานดังกล่าวเนื่องจากเมื่อวันที่23มีนาคมต้นมีการทำพิธีหาของ3สิ่งซึ่งก็คือเสื้อพันเอวสีขาวกระเป๋าและมีดที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ซึ่งหนึ่งในทีมงานของตนได้มีการสวดมนต์ไหว้พระและเห็นใบหน้าเรียวขาวอยู่ตรงหน้าในสมาธิที่คาดว่าจะเป็นแตงโมที่จะมาตามจี้คดีขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ